สวัสดีค่ะวันนี้ขอนำเอาสมอทะเลมาฝากกันนะคะเพื่อนๆสมอทะเลจะพบการกระจายพันธุ์ที่ศรีลังกาอินเดียพม่าเวียดนามมาเลเซียหมู่เกาะแปซิฟิกประเทศไทยก็จะพบทางภาคใต้ชายฝั่งทะเลหรือป่ากงกลางนอกจากชื่อสมอทะเลก็จะมีชื่ออื่นคือกระหุดสมอทะเลกือเลาะคูระกุระกุลาคือรักทางมาเลภาคใต้เรียกกันค่ะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กสูง 5-15 เมตรไม่ผลัดใบเรือนยอดจะเป็นพุ่มปลายกิ่งจะเรียวยาวย้อยลงมามีน้ำยางสีขาวที่ยอดอ่อนช่อดอกโคนต้นจะมีภูพรเปลือกต้นหนาแตกเป็นร่องโคนต้นก็จะมีหนามด้วยค่ะใบจะเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับขอบขนานรูปตรีปลายแหลมโคนมนหรือสอบก็ได้ยาว 7-14 เซนติเมตรขอบจากฟันเลือดส่วนผิวด้านบนจะสีเขียวเข้มเป็นมันท้องใบจะสีอ่อนกว่าขอบด้านล่างจะมีต่อมประมาณ 4-10 ต่อมก้านใบจะยาว 1-1.5 เซนติเมตรมีสีแดงดอกจะออกเป็นช่อที่ง่ามใบหรือว่าปลายกิ่งนะคะเป็นช่อเชิงรดยาวก็ประมาณ 4-8 เซนติเมตรดอกจะขนาดเล็กสีเขียวแล้วก็แยกเพศเมียก็จะออกเป็นเดี่ยวๆที่โคนก้านช่อส่วนของเกสรก็มี3อันแยกกันเป็นอิสระดอกตัวผู้ก็จะมีหลายดอกเรียงตามความยาวของก้านช่อดอกออกในช่วงมกราคมถึงมีนาคมค่ะพอติดเป็นผลอ่อนจะสีเขียวจัดเลยทรงกลมนะคะมี3ภูปลายติ่งก็จะมีกลีบเลี้ยงติดอยู่เปลือกจะเรียบพอแก่สีจะเป็นเทาเกือบดำคล้ำผลก็จะแห้งแข็งแตกยากเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดประมาณ 2-3.2 เซนติเมตรสุกก็สีดำไปเลยค่ะเมล็ดข้างในจะมีลักษณะเป็นรูปแบนรีกว้างประมาณ 7-8.5 มิลลิเมตรยาว 1-1.3 เซนติเมตรเป็นสีน้ำตาลเป็นมันสมอทะเลจะขยายพันธุ์โดยการใช้เพาะเมล็ดค่ะประโยชน์สรรพคุณสมุนไพรนะคะบัญชียาจากสมุนไพรที่ใช้กันตามความรู้ดั้งเดิมประกาศในบัญชียาหลักแห่งชาติใช้สมอเทศหรือสมอทะเลเนี่ยค่ะประกอบอยู่ในตำรับยาประสะเจตพังคีค่ะผสมอยู่ในตำรับยากับสมุนไพรชนิดอื่นๆใช้รักษากลุ่มอาการโรคระบบทางเดินอาหารแก้กระสายจุกเสียดขับถ่ายลมสรรพคุณเปลือกต้นของสมอทะเลมีรสร้อนสรรพคุณขับลมใช้ผสมในยาแก้ท้องเสียอาเจียนส่วนของใบและผลก็มีรสร้อนเช่นกันค่ะสรรพคุณถ่ายอุจจาระถ่ายลมถ่ายโลหิตที่เป็นพิษแต่ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่เป็นไข้ส่วนของใบจะต้องนำมานึ่งให้สุกซะก่อนแล้วก็ตากแห้งจึงจะนำมาใช้ทำยาค่ะเมล็ดในรสร้อนสรรพคุณใช้ขับพยาธิไส้เดือนการใช้ประโยชน์ของชาวพื้นบ้านสมัยโบราณก็จะทำเป็นสีย้อมผ้านะคะย้อมได้ให้เป็นสีดำสีเขียวเหลืองย้อมหวายให้เป็นสีดำก็ได้ค่ะบางครั้งก็จะนำเอาผลอ่อนมาเบื่อปลาเพราะว่ามีสารพิษส่วนของเปลือกนี่ก็ต้องระวังเพราะว่ามียางที่มันกัดผิวหนังได้นำเอาไม้มาใช้ทำฟืนหรือว่าทำเป็นเรือคานูค่ะก็นำข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆกันนะคะท่านใดมีข้อมูลหรือว่าเพิ่มเติมอยากจะให้เพิ่มส่วนไหนนะคะก็แนะนำติชมกันมาได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย